ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.วัดป่า.net หรือสามารถติดแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือนะคะค้นหาไปที่ App Store พิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกๆที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะตามเวลาประเทศไทย8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกๆวันค่ะท่านที่ทำรวมไปถึง Facebook Live อุบาสิกาธรรมวลีสิทธาธาคตวัดภูจวงท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์มัญญามโนแม่ชีสังวานแล้วก็หลายๆท่านที่ลิงก์สัญญาณไปวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมค่ะเข้ารายการช้านิดนึงผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยค่ะก็คือพอดีว่าทางวัดตอนนี้ก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างตั้งแต่คอร์สเข้มทั้งบาลีแล้วก็แม่ชีหลายๆท่านก็เข้าคอร์สกันหลายอย่างก็ยังต้องอยู่ในช่วงการปรับให้มันเข้าที่นะตัวเองก็เลยพยายามที่จะปรับทุกอย่างให้มันลงตัวให้มันสบายๆนะก็เลยพยายามทำนู่นทำนี่ให้ใจมันไม่มีความกังวลให้มันเป็นบุญนะคะก็กว่าจะเข้ารายการได้ก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นอยู่แล้วพอดีวันนี้เผอิญว่ามีแขกซึ่งเป็นศิษย์กรรมฐานของเรามานานมากแล้วมาเยี่ยมกันก็เลยช้านิดหนึ่งไอ้ที่เตรียมอะไรที่ต้องเตรียมตัวก็เลยไม่ได้เตรียมมัวแต่ไปคุยอยู่นะคะด้วยความดีใจก็สวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะหายเหนื่อยกันหรือยังต้องบอกว่าทีมงานของคุณหมอสมชายก็ทำงานกันเพื่อช่วยเหลือคนอื่นถ้าไม่มีใจจริงๆเนี่ยไม่มีใจจริงๆที่จะทำเพื่อคนอื่นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเห็นอะไรที่มันเป็นประโยชน์อ่ะส่วนใหญ่จะนึกถึงตัวเองมีแต่คนที่มีจิตอาสาหรือจิตแบบที่เรียกว่าจิตที่จะต้องการสร้างบารมีเท่านั้นอ่ะเมื่อเห็นอะไรแล้วจะนึกถึงคนอื่นคนจะมีหลายพวกอ่ะทำอะไรแล้วคิดถึงแต่ตัวเองก่อนตัวเองจะได้ก่อนไหมคิดถึงตัวเองก่อนอ่ะแล้วก็คิดถึงคนอื่นแต่คนที่คิดถึงคนอื่นก่อนเนี่ยจิตมันจะเบาคิดถึงตัวเองก่อนเนี่ยจิตมันจะเครียดนะคะสวัสดีค่ะน้องโบนะจะได้มาเมื่อไหร่นะจะได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อไหร่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเมื่อเช้าจริงๆแล้วแต่ละวันที่พูดเนี่ยตอนเช้าอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงจริงๆแล้วมันจะมีการบรรยายให้โยคีฟังอย่างเงี้ยโยคีก็ไม่ได้ฟังเป็นการจัดรายการวิทยุทั่วๆไปเลยก็ยังคิดอยู่เลยว่ายังไม่ได้ประสานไปทางวัดป่าจริยธรรมเรื่องของช่วงกลางคืนนะคะว่ามีการบรรยายกรรมฐานอยู่ทางวัดป่าก็มีโยคีมีแม่ชีปฏิบัติอยู่ซึ่งเป็นศิษย์กรรมฐานและเป็นส่วนใหญ่ก็น่าจะได้เปิดเสียงผ่านสายเข้าไปในศาลากรรมฐานมายาเทวีเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับโยคีที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมค่ะก็คิดอยู่ 2-3 วันละแต่ว่าไม่ได้ติดต่อไปทางพระอาจารย์หรือที่โชคสักทีหนึ่งนะคะก็เลยเดี๋ยววันนี้คงจะติดต่อไปเพราะว่าเมื่อวานก็พอเรียกว่าพอทานอาหารเสร็จพอจัดรายการเสร็จทานข้าวก็ไปพาท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยพอดีท่านปวดฟันนะคะก็เลยพาท่านไปหาหมอฟันกลับมาก็สอบอารมณ์พอดีสอบอารมณ์เสร็จก็ไปทำธุระข้างนอกของที่มันขาดบ้างอะไรบ้างที่เราไม่คุ้นอ่ะคืองานบางอย่างเนี่ยคนที่ทำอะไรไว้แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยตอนช่วงที่เขายังอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนรู้งานเขาไว้ว่าเขาทำอะไรไว้มั่งทีนี้พอระวางงานของเราเองเนี่ยของที่ใช้มันก็จะเป็นคนละส่วนกันอาจจะใช้ได้บางอย่างเท่านั้นมันไม่คุ้นของกันความคุ้นเคยความเคยชินมันไม่มีก็เลยหาของบางอย่างที่มันจำเป็นเอามาใช้ก็ปรากฏว่าเมื่อวานไปสงสัยจะเป็นสังขารเริ่มเสื่อมค่ะ
ก็เริ่มแบบวิงวิงเริ่มแบบอาการทางร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าจิตใจเนี่ยมัน100%ไงมันมีความรู้สึกว่าถ้าใครไม่เคยภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำจะไม่รู้เลยว่าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำให้กับตนเองการที่เราทำให้กับตนเองของเราก็คือการทำให้กับคนอื่นคำนี้เนี่ยคิดถึงพ่อค่ะขอบคุณมากนะคะคุณตั้มฟังแล้วดีใจจังเลยนะคะพ่อเคยพูดคำนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะได้เชื้อจากพ่อมาบ้างก็ได้หรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยมันฝังลึกๆเข้าไปในใจอ่ะโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่ามันถูกฝังไปแล้วตอนนั้นจำได้ว่าจะเป็นเด็กอยู่แต่พ่อก็ชอบทำบุญไปงานกฐินไปงานพ่อป่าไปอะไรต่ออะไรเป็นประธานลูกสาวท่านประธานนะคะเนี่ยท่านประธานพระป่าท่านประธานกฐินไปไหนพ่อก็จัดไปงานกฐินงานว่าเป็นลูกสาวท่านประธานเนี่ยก็ไปปกติเนี่ยทานข้าวเนี่ยตอนเย็นเนี่ยจะชอบนั่งทานข้าวกับพ่อนั่งคุยกับพ่อเป็นคนชอบคุยกับผู้ใหญ่ไม่คุยกับเด็กตั้งแต่เด็กมาเลยก็ไม่คุยกับเด็กพ่อคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกเด็กแก่แดดจำได้ว่ามีหลายคนบอกว่าตัวเองแก่แดดตอนเป็นเด็กก็ไม่คุยกับเด็กตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยถ้า7-8 ขวบเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีร้านกาแฟเนาะถ้าใครทันรุ่นร้านกาแฟปาท่องโกอยู่ตามตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยปู่เนี่ยก็จะไปกินกาแฟปู่จะไปกินกาแฟก็จะพาเราไปด้วยตั้งแต่เรายังไม่เข้าโรงเรียนเพราะว่าที่เขาเอาเราไปเนี่ยเขาไม่อยากเอาเราไปหรอกแต่ว่าไม่มีใครดูเราเขาเลยต้องเอาเราไปด้วยไปไหนเขาก็ต้องหนีบเราไปด้วยด้วยความที่ปู่หนีบไปทุกที่เนี่ยก็พอเขาไปกินกาแฟกันเราก็นั่งกินโอวัลตินเขาก็คุยกันพอพากาแฟเขาก็นั่งคุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเราก็ชอบฟังผู้ใหญ่คุยอ่ะฟังเขาคุยเรื่องอะไรกันเราก็คิดตามฟังแล้วก็คิดตามมันก็ทำให้เราคุ้นเคยกับการนั่งสนทนากับวงสนทนาที่เป็นผู้ใหญ่พอเราไปสนทนากับเด็กเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเด็กๆอ่ะมันรู้สึกว่าเพื่อนเป็นเด็กมันไม่รู้สึกว่าเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆล่ะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่คุยกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยยังเล่นกับเพื่อนรุ่นเดียวกันมันไม่รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าคุยอะไรกันเหมือนเด็กๆคุยกันถ้าไปคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันอย่างเงี้ยใช่อะไรเงี้ยด้วยความที่ตัวเองไปอยู่กับผู้ใหญ่มากอะไรมากเนี่ยมันก็ทำให้ความคุ้นเคยกับการอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยมันก็กลายเป็นการเสพคุ้นมองอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเด็กๆไปหมดทีนี้เมื่ออยู่กับปู่เนี่ยปู่ไปด้วยนะปู่ไปด้วยมุมมองของเราที่เรามีต่อโลกมันก็ทำให้สัญญาหรือความจำต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็เป็นความคิดที่เป็นเหมือนกับเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยอย่างที่ได้คุยไปเมื่อเช้ากับโยคีทุกๆเรื่องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนที่สะสมมาประสบการณ์ที่เราสะสมมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเช้าได้พูดกับโยคีให้กำลังใจกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่การให้กำลังใจมันเป็นความคิดที่ดีจริงๆแล้วตัวเองก็กว่าจะคิดแบบนี้ได้เนี่ยก็ผ่านความคิดที่ไม่ดีมาเยอะแล้วก็มีความทุกข์กับความคิดที่ไม่ดีของตัวเองเนี่ยมาเยอะแล้วก็หาทางออกจากความคิดที่ไม่ดีของตัวเองมาตลอดกว่าเราจะรู้ว่าเราคิดไม่ดีเราก็คิดไม่ดีไปตั้งเยอะละการปฏิเสธสิ่งต่างๆที่มันอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยมันกลับกลายเป็นความคิดที่เป็นทุกข์ปฏิเสธแม้กระทั่งสภาวะธรรมสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับเราเช่นความง่วงอย่างคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเครียดเกิดขึ้นจากความง่วงความฟุ้งซ่านเพราะเรามีเป้าหมายคือความสุขเราจึงไม่รู้หรอกแล้วว่าความจริงแล้วเนี่ยอันนี้แหละคือติดสุขเราคิดว่าการติดสุขก็คือการที่เราปฏิบัติแล้วมีความสุขแล้วเราก็พอใจกับสิ่งนั้นอันนั้นคือติดสุขที่ในอดีตเนี่ยเรามีความสุข
เราจึงติดความสุขในอดีตแล้วก็อยากใช้มันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คำว่าติดสุขเนี่ยที่เกิดขึ้นกับโยคีที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการติดสุขในอนาคตซึ่งมันยังมาไม่ถึงความจริงเนี่ยความสุขเนี่ยมันไม่มีเลยตั้งแต่แรกแล้วมันเพียงแค่ความหวังมันเป็นเพียงแค่ความฝันที่เราคิดว่าเราจะมีความสุขเราก็ติดกับความสุขในอนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วเราก็ทุกข์เพราะมันไม่ได้สักทีหนึ่งไอ้ความง่วงไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคต่อความสุขที่เราหวังเราก็เลยเกลียดความง่วงเราก็เลยเกลียดความฟุ้งซ่านว่ามันเป็นอุปสรรคทั้งที่ความสุขจริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นมันเลยด้วยซ้ำหลายคนมีญาติธรรมหลายท่านที่เป็นอย่างเช่นคนที่ลูกเสียตอนที่ตัวเองเนี่ยตอนที่ลูกอายุยังน้อยๆอยู่ตัวเองก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกตัวเองไม่ตายหรือลูกตัวเองเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยป่านเนี้ยตัวเองก็สบายแล้วไม่ต้องลำบากแบบนี้เขาพูดแบบนี้เราก็เลยคุยกับเขาต่อว่าแน่ใจนะว่าถ้าลูกไม่เสียลูกไม่ตายเราจะมีความสุขแน่นอนแน่ใจใช่ไหมเราลองไปดูคนที่เขาลูกยังอยู่แล้วเขามีความหวังกับลูกเขามากเลยทั้งที่ลูกเขาเรียนเก่งแล้วพอถึงเวลาเนี่ยลูกเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราลองไปถามเขาสิว่าเขาสมหวังหรือเปล่าเขาผิดหวังบางคนเนี่ยเขาแก้ไขอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำเขาอยู่บนความทุกข์ทั้งที่เขามีลูกอยู่เรายังโชคดีนะที่ลูกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ถ้าลูกเราอยู่เนี่ยไอ้ความคิดว่าลูกเราจะดีเนี่ยมันอาจจะไม่มีก็ได้เพราะความจริงมันคือมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเราอาจจะผิดหวังกับความจริงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ถ้าเรามองโลกเข้าใจเนี่ยความจริงเนี่ยไอ้ความสุขที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมามันยังไม่ได้เกิดเลยนะหลายคนเนี่ยเกลียดโกรธคนอื่นเพราะคิดว่าอนาคตเนี่ยมันจะคือความสุขแล้วก็เลยคิดว่าคนที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้พบกับความสุขในอนาคตนั้นน่ะเป็นมารเป็นศัตรูทำให้ตัวเองเนี่ยหาความสุขไม่ได้ทั้งที่ณปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันก็คือเสมอตัวมันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เรากลับคิดเองว่ามันจะสุขความหลงความโลภต่างๆเนี่ยมันจะบังตัวปัญญาเนี่ยทำให้เราเนี่ยคิดไม่ได้บางทีเนี่ยอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของแมงเม่าบินเข้ากองไฟนะคะแมงเม่าบินเข้ากองไฟเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสภาวะที่เหมือนกับถูกหลอกมันเป็นสภาวะที่แมงเม่าเนี่ยเขาคิดว่ามันคือความสุขแล้วเขาก็เข้าไปที่กองไฟแม้กระทั่งที่เขาตายไปเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าเขาทุกข์บางตัวสัตว์บางตัวตายไปพร้อมกับคิดว่าตัวเองมีความสุขก็มีการวนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้จึงไม่มีวันจบเพราะความไม่รู้ที่พุทธเจ้าเรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้จักความจริงนะคะไม่ใช่ไม่รู้ชื่อนั้นคนนั้นชื่ออะไรคนนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะอย่างตัวเองเนี่ยเหมือนก็จะมีความรู้มาบรรยายธรรมะอย่างดีเลยแต่ปรากฏว่าเชื่อหรือเปล่าว่าด้วยความที่ไม่มีความรู้ในโรงครัวโบราณอย่างเมื่อ2วันที่แล้วทั้งบกข้าวแล้วแก๊สหมดพี่นางก็ก่อเตาไฟให้แป๊บเดียวเองก่อเร็วมาก
ทีนี้ปรากฏว่าพอก่อไฟเสร็จเราก็เลิกใช้แล้วเราก็มองไปที่เตาเราจะดับไฟยังไงด้วยความไม่รู้น่ะคือต้องถามเขาว่าพี่เตาเนี่ยที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยถ่านเนี่ยมันยังแดงๆอยู่เนี่ยเราควรจะทำยังไงกับมันโดยปกติที่คนเขาใช้กันเนี่ยเราควรที่จะดับมันยังไงพี่นางเขาก็อธิบายให้ฟังว่าบางคนเนี่ยพอถามแบบนี้ปุ๊บเอ้ยอะไรแค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยบางคนก็มีลักษณะแบบนี้ก็มีซึ่งเขาไม่ได้มองว่าศาสตร์ของเราแต่ละคนเนี่ยมันเป็นคนละศาสตร์กันแต่พี่นางก็อธิบายได้ดีบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่ใช้แล้วเนี่ยจริงๆใช้น้ำก็จะเก็บถ่านไว้ใช้ได้อีกแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันดับไปเลยเนี่ยหรือเอาขี้เถ้ากบหรือถ้าเกิดทิ้งไว้มันก็จะเป็นขี้เถ้าอยู่ในเตาอะไรก็อธิบายเราทำให้เราเนี่ยเข้าใจไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ในทุกๆเรื่องแต่เราจะโชคดีหรือเราจะโชคร้ายตรงที่ว่าเรามีกัลยาณมิตรหรือเปล่าบางทีเราถามว่าไอเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้คือจิตของคนที่มันสงสัยอ่ะมันเป็นจิตที่ต้องการคำตอบโดยเฉพาะศาสตร์ทางโลกซึ่งมันต้องการคนบอกแม้กระทั่งศาสตร์ทางธรรมเองเนี่ยก็ต้องการคนบอกแต่ว่ามันต้องปฏิบัติมันถึงจะเข้าใจแต่บางคนขี้เกียจพูดรู้ไปทำไมอายุเยอะแล้วมันไม่ใช่เวลาที่จะต้องรู้เรื่องพวกนี้แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนอกจากว่าเราเนี่ยไม่ให้ความรู้เขาแล้วเนี่ยเรายังพูดด้วยวาจาที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเขารู้สึกเสียใจต่างหากซึ่งมันเป็นกรรมโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะว่าทุกความสงสัยเนี่ยมันคือกระบวนการของปัญญาการที่เราได้กัลยาณมิตรเนี่ยมีความเมตตาในการพูดคุยเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเองจะพยายามเมื่อก่อนเองก็เป็นนะคะคือพอมีคนถามอะไรมากๆเข้าเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแค่นี้ไม่รู้ทำไมแค่นั้นไม่รู้แต่พอเราศึกษาตัวเราเองในการที่เราอยากจะรู้อะไรจากใครสักคนนึงเราต้องการคำตอบหรือเราอยากจะรู้ว่าเราคิดว่าคนนี้รู้คือการที่เราถามอะไรใครสักคนนึงน่ะนั่นหมายถึงว่าเราให้เครดิตผู้ที่ถูกถามว่าคนที่ถูกถามเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้หรือสามารถที่จะให้คำตอบเราได้มันเป็นสิ่งนี้แต่พอเราไปถามแล้วเนี่ยมันกลับไม่ได้คำตอบบางทีมันอาจจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งกว่าคำตอบกลับมาเนี่ยตัวเองมองว่าถ้าเป็นเราเราจะไม่ทำมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาดของคนอื่นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คนอื่นทำกับเราแล้วเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ดีเราจะไม่ทำกับคนอื่นเพราะเรารู้ว่าการพูดแบบนี้มันทำให้คนอื่นเสียใจมันทำลายจิตใจของคนอื่นเพราะว่าเขาไม่ใช่พระอรหันต์เขายังมีความเสียใจเขายังมีความรักเขายังมีความอิจฉาเขายังมีความโกรธอยู่การที่เราเนี่ยไปกระตุ้นความโกรธไปกระตุ้นความเสียใจอะไรของใครก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นกรรมถ้ามีเจตนาจะกระตุ้นนะคะหรือว่าขาดสติในการกระตุ้นแต่ทีนี้เนี่ยอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ได้เคยพูดไปว่าบางคนเนี่ยมีความทุกข์เพราะเรามีความทุกข์เพราะเราเพราะว่าเราให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้เราบาปหรือเปล่าเราก็ต้องดูว่าไอ้ความทุกข์เพราะเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเจตนาของเราที่เป็นอกุศลหรือเปล่าถ้าเรามีเจตนาเป็นอกุศลต้องการให้เขาเนี่ยมีความทุกข์เนี่ยอันเนี้ยเราบาปแน่นอนแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเรามีเจตนาดีกับเขา 100% เลยแต่มันไม่ตรงกับกิเลสของเขาที่เขาต้องการเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเขาละไม่เกี่ยวกับเราเราคงทำให้เขาต้องการในสิ่งที่เราพูดไม่ได้ก็คงต้องปล่อยไปตามอำนาจของกรรมที่มันจะสอนให้เขาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ย
รือสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันผิดเราคงจะบอกใครด้วยคำพูดอย่างเดียวไม่ได้คนบางคนต้องใช้วิบากกรรมในการสอนเมื่อก่อนตัวเองเจ็บปวดมากกับการที่จะต้องดูคนรับกรรมจึงพยายามที่จะพูดบอกเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ถึงจุดที่จะต้องรับกรรมสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่รับกรรมเป็นเราพอเราพยายามที่จะไปบอกเขาว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะระวังนะคิดมากไปเองนั่นไปเองนู่นไปเองหรืออะไรก็แล้วแต่มองโลกในแง่ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยวิบากกรรมทั้งหมดกลับมาอยู่ที่เราแล้วมันก็ช่วยเขาไม่ได้จริงๆสุดท้ายแล้วเขาก็รับกรรมจริงๆเพราะคนมันจะรับกรรมประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างมันต้องสอนเราเองก็คิดไม่ได้เราต้องให้ความจริงเนี่ยมันสอนเราพอเขาได้เจอกับปัญหาเขาได้ทุกข์กับปัญหาอย่างที่เราบอกนั่นแหละปรากฏว่าเขาเข้าใจชีวิตขึ้นเขามีปัญญาขึ้นตั้งแต่นั้นมาตัวเองก็เลยคิดว่าบางสิ่งบางอย่างคนบางคนเนี่ยมันแนะนำไม่ได้จากคำพูดต้องเหมือนกับโยนหินถามทางอะค่ะใครที่มีบุญเก่าเนี่ยแย่ๆไปนิดนึงเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะพ้นจากทุกข์เนี่ยเขาก็จะสนใจในสิ่งที่เราพูดแล้วเราก็ค่อยบอกค่อยแนะนำแต่ถ้าเกิดเราโยนหินถามทางไปแล้วเนี่ยคนคนนั้นรู้สึกปฏิเสธคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองดีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ปล่อยเลยโยนไปแล้วแต่แล้วไม่ได้ละเหมือนกับเราจะยกหม้อร้อนๆอ่ะก่อนที่เราจะยกหม้อร้อนๆเนี่ยเราต้องรู้ว่าหูมันร้อนหรือเปล่าก่อนที่เราจะรู้ว่าหูหม้อมันร้อนหรือมันไม่ร้อนเนี่ยเราก็ต้องเอามือแตะเบาๆก่อนแตะจับนานขึ้นเอ้ยมันพอยกได้เนี่ยมันจับนานได้เราก็จะยกไงนั่นคือมันโอเคแต่ถ้าเกิดว่าหม้อมันร้อนจัดๆล่ะแตะไปปุ๊บมันร้อนเอ้ยหม้อใบนี้มันยกด้วยมือเปล่าๆไม่ได้มันต้องหาอุปกรณ์ช่วยเช่นผ้ามาจับหูหม้อแล้วก็ยกมันต้องห่างออกไปอีกระดับนึงต้องมีอะไรมากั้นตรงกลางเช่นการรับรู้เรื่องของกรรมด้วยตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ของเราเหมือนกันที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้นดังนั้นตัวเองเลยคิดว่ารายการธรรมวลีเนี่ยมีเวลาทุกวันก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยยังไม่มีเฟซบุ๊กที่เป็นไลฟ์สดตรงนี้ก็มีการจัดรายการวิทยุมานานทำให้ตัวเองเนี่ยได้บุญจากการพูดธรรมะสิ่งสำคัญที่สุดตัวเองไม่ได้คิดว่าเป็นการแสดงความสามารถแต่ตัวเองคิดว่ามันเป็นช่องทางของการให้กำลังใจทุกคนเกิดมาต้องการกำลังใจโดยเฉพาะกำลังใจจากคนที่เราคิดว่าสำคัญกับเราอย่างคนที่เราคิดว่าไม่สำคัญบางเกมนะคะคนที่เราเกลียดมาให้กำลังใจเราเนี่ยเอ้ยมันจริงใจกับเราหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยให้เวลามันเป็นตัวพิสูจน์บางครั้งความคิดที่เราคิดว่ามันใช่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้บางครั้งความคิดที่เราคิดว่ามันไม่ใช่มันอาจจะใช่ก็ได้เพราะว่าความรู้ของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยมันหลอกตัวเราเองมันหลอกตัวเรายังโยคีที่มาปฏิบัติอยู่อย่างที่ตนเองได้พูดไปเมื่อเบื้องต้นว่าเพราะความที่เรารักตัวเราเองไงเราจึงพยายามที่จะหาความดีความสุขให้กับตัวเราแล้วเราก็จะปฏิเสธทุกอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ดีแต่ความสุขที่แท้จริงในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการปฏิเสธความทุกข์แต่มันตรงกันข้ามความสุขในพุทธศาสนามันคือการเรียนรู้ทุกข์เราต้องรู้จักมันน่ะเหมือนกับเราต้องการที่จะซ่อมรถเราต้องการที่จะซ่อมรถสมมุติว่าเรามีเงินเราก็เปลี่ยนรถไปเรื่อยๆแล้วถ้าเงินเราหมดอ่ะเราจะทำยังไงเราก็ทุกข์ละเพราะเราไม่มีรถใหม่หรือถ้าเรามีเงิน
เราเปลี่ยนอะไหล่รถโดยที่เราไม่ต้องซ่อมเพราะเราไม่เข้าใจกลไกของรถเลยอันไหนเสียเราก็เปลี่ยนอันไหนเสียเราก็เปลี่ยนอันไหนเสียเราก็เปลี่ยนต้องซื้อใหม่ตลอดแต่ถ้าเราเข้าใจกลไกการทำงานของรถความรู้ของเราที่มีอยู่มันอาจจะทำให้เราไม่ต้องได้เสียเงินเลยก็ได้มันอาจจะมีเรื่องนิดๆหน่อยๆเพียงแค่ปัญหาระบบไฟฟ้าอาจจะมีปัญหาระบบฝุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมาเขาเรียกว่ามาขัดขวางการทำงานของรถเพียงแค่เราฟังเสียงเราก็รู้แล้วว่ารถคันนี้มีปัญหาแล้วก็เริ่มต้นแก้ไขมันตั้งแต่ที่มันเริ่มต้นนี่คือความเข้าใจปัญหาของรถแล้วเราก็สามารถใช้รถยังมีความสุขเพราะเราไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าเราอ่ะเข้าใจเรื่องรถทั้งหมดเราจึงไม่กลัวว่ารถมันจะเสียแต่คนที่ไม่เข้าใจว่ารถเนี่ยมันซ่อมยังไงพอมีปัญหาทีก็จะคิดถึงช่างคนนี้เก่งอันนี้ช่างคนนี้เก่งอันนี้ต้องไปอู่นี้เรื่องช่างนี้ต้องไปอู่นี้ถ้าไม่ไปอู่นี้แล้วจะโดนหลอกคิดถึงแต่ช่างเหมือนกับความทุกข์ก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักทุกข์เราเข้าใจทุกข์ในเบื้องต้นบางอย่างเนี่ยเราแก้ไขให้ตัวเองได้เนี่ยเราก็จะมีความสุขเราก็จะไม่กลัวความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราทุกข์ปุ๊บเนี่ยเราต้องไปหาคนเนี้ยทุกเรื่องนี้ไปหาคนนี้ทุกเรื่องนี้ไปหาคนนี้ทุกเรื่องนี้ไปหาคนนี้แล้วถ้าเกิดทุกข์หลายๆเรื่องอะเราไม่ต้องวิ่งหาคนจนทั่วไปหมดเลยเหรอทำไมเราไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองในการดับทุกข์เหมือนกับคนที่ต้องการที่จะดูแลตัวเองในเรื่องของรถอย่างน้อยๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองได้ตรวจน้ำมันเครื่องตรวจเช็ครถสภาพรถเป็นอะไรเป็นไม่ใช่ว่าไม่รู้นี่ขับจะเป็นอย่างเดียวบางทีเนี่ยมีผู้หญิงหลายคนที่พูดอย่างนี้ตัวเองก็พูดอยู่อย่างนี้เหมือนกันเมื่อก่อนปฏิเสธในการที่จะดูแลรถพอตอนหลังเนี่ยเราต้องใช้รถอย่างน้อยๆเนี่ยเช็คน้ำมันเครื่องอย่างน้อยๆเนี่ยดูน้ำดูอะไรเนี่ยมันต้องดูเป็นอ่ะแต่ทีนี้ไม่เอาขับอย่างเดียวอ่ะเอาให้สามีดูถึงเวลาเธอเช็ครถให้หน่อยพอวันไหนเขาไม่อยู่หรือเขาไม่เช็คให้เนี่ยเริ่มกุ้มใจแล้วตายแล้วทำยังไงดีจะไปหาใครดีที่เขาเช็ครถให้เราเป็นต้องไปร้านบ้างไปอะไรบ้างให้เขาเช็ครถให้เราเพราะเราทำอะไรเองไม่เป็นนี่คือการที่เราปฏิเสธที่จะเรียนรู้เช่นความง่วงเกิดขึ้นมาความทุกข์เกิดขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากหลายส่วนแต่พุทธเจ้าย่อลงที่อุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ค่ะท่านญาติธรรมในอุปทานเนี่ยมีทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อุปทานเข้าไปยึดแล้วเชื่อหรือเปล่าเขาว่าความทุกข์ทั้งหมดบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ของสัตว์นรกความทุกข์ของอสุรกายความทุกข์ของเปรตความทุกข์ของสัตว์เดรัจฉานความทุกข์ของมนุษย์ความทุกข์ของเทวดาความทุกข์ของพรหมทั้งหมดเลยเนี่ยหนีไม่พ้นอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์จะมีใครในโลกใบนี้ที่จะย่อความทุกข์มาทั้งหมดให้สรุปลงตรงนี้ได้และจะมีใครที่จะเข้าใจการสรุปย่อทั้งหมดความทุกข์ที่พุทธเจ้าทรงแสดงก่อนที่เราจะเข้าใจสิ่งที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรเข้าใจก็คืออะไรคือขันธ์5ถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าขันธ์5คืออะไรเราจะไม่เข้าใจกระบวนการเกิดทุกข์เลยเพราะมันไปยึดยังไงอ่ะทำไมถึงทำให้เราเกิดทุกข์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรายึดความสุขที่มันเกิดขึ้นในอดีตบางสิ่งบางอย่างเรายึดกับความสุขที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างที่ได้พูดไปว่าบางคนมีความหวังอ่ะมีความสุขกับอนาคตซึ่งมันยังมาไม่ถึง
แต่พอถึงเวลามีใครมาขัดขวางตัวเองแล้วเนี่ยตัวเองกลับรู้สึกว่าตัวเองจะได้ในสิ่งนั้นอย่างที่ได้ยกตัวอย่างเรื่องของคนที่คิดว่าลูกตัวเองเนี่ยถ้าลูกตัวเองไม่ตายนะตัวเองจะมีความสุขอะก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วให้อยู่กับความคิดแบบนี้ดีแล้วล่ะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าถ้าลูกเราอยู่จริงๆเนี่ยลูกเราจะให้ความสุขเราได้แค่ไหนคือขอให้อยู่กับปัจจุบันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในหัวใจของคนทุกคนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากเราไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันเป็นหวนไปในอดีตระลึกไปในอนาคตซึ่งอดีตจบไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันก็ไม่มีสติเมื่อปัจจุบันไปคิดถึงอดีตปัจจุบันไปคิดถึงอนาคตนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันงานของเราก็ไม่มีประสิทธิภาพเราจะสังเกตไหมคะว่าคนที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคนที่คิดไปถึงในอนาคตเนี่ยมักจะทำงานไม่ค่อยสำเร็จอ่ะเขาเรียกเพ้อฝันคนที่ทำงานอยู่กับคนเพ้อฝันเนี่ยมันจะเหนื่อยเพราะเขาไม่สามารถที่จะยอมรับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ได้อ่ะเขาได้แต่ฝันอยู่แต่อนาคตของเขาเนี่ยแล้วเขาก็ได้แต่คิดของเขาแต่เขาไม่ลงมือคนที่อยู่กับอนาคตจะไม่ลงมือทำอะไรหรือลงมือทำก็ลงมือทำไม่ได้สมาธิในปัจจุบันอ่ะคือไม่มีประสิทธิภาพคนที่อยู่กับอดีตก็ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานทั้งคนที่อยู่กับอดีตทั้งคนที่อยู่ในอนาคตเนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานจะไม่มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใจเนี่ยมันต้องลงไปเต็มร้อยเหมือนกับนักกีฬาที่ออกกำลังกายเนี่ยอย่างไทเก๊กอย่างโยคะเนี่ยไทเก๊กกับโยคะเนี่ยสังเกตไหมคะว่าเขาต้องใช้ความสัมพันธ์ของกายกับใจมือไปทางนี้ให้รู้ไทเก๊กหรือโยคะเนี่ยหายใจเข้าตอนไหนหายใจออกตอนไหนมันต้องรู้ความสัมพันธ์ของใจที่มันมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยทำไทเก๊กกับทำโยคะไม่ได้ร่างกายมันจึงแข็งแรงกว่านักกีฬาที่ออกกำลังกายโดยไม่มีสมาธิมันจะคนละแบบกันเลยความสัมพันธ์กับของกายกับใจเนี่ยเมื่อนำมาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยมันจะมีคุณค่ามหาศาลคนที่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้มันจะเห็นปัญหาแต่คนที่ไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้อะมันอยู่แต่อนาคตอะจิตที่มันส่งออกไปกับอนาคตตลอดเวลากับจิตที่มันส่งออกไปอยู่กับปัจจุบันในอดีตตลอดเวลาเนี่ยมันจะไม่มีทางเห็นงานในปัจจุบันที่ทำอยู่หรือสิ่งที่ทำอยู่ว่าเป็นอะไรเลยมันคนตาบอดทำงานอ่ะเพราะจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวภาษาบ้านเราเขาเรียกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันคิดถึงแต่อนาคตน่ะวางแผนสร้างวิมานบนอากาศอ่ะหรือคนที่ไปอะไรอวรกับสิ่งที่มันจบลงไปแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับจะขาดคนที่จมอยู่กับอดีตอ่ะแล้วถามว่าหัวใจของคนที่จมอยู่กับอดีตกับหัวใจของคนที่เพ้อฝันเนี่ยมันมีความสุขหรือเปล่าอยากรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันซ่อนอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าของเราชี้ที่ซ่อนให้แล้วว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในโลกใบเนี่ยแล้วพระพุทธองค์ก็ชี้ให้ทุกคนดูด้วยนะว่าทุกๆคนก็สามารถที่จะเข้าถึงความสุขได้ว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนแต่เราเนี่ยกับยอมแพ้เส้นทางที่จะไปถึงความสุขเรายอมแพ้อำนาจของใจที่มันอยากจะทำอะไรเราก็ทำตามใจของเราที่มันมีความอยากนั้นอยากจะคิดปล่อยให้มันคิดให้มันเต็มที่มีอยู่เหมือนกันอย่างโยคีที่มาสอบอารมณ์อาจารย์มันอยากจะคิดก็เลยปล่อยให้มันคิดให้เต็มที่ไปเลยสุดท้ายแล้วเป็นยังไงอ่ะก็เลยถามพอคิดเต็มที่แล้วมีความสุขไหมที่สุดน่ะไม่มีก็นี่ไงไอ้ตอนที่เราทำตามใจตัวเองเนี่ยมันมีความสุข
แต่ถึงเวลาเนี่ยผลของมันเนี่ยมันไม่ได้ความสุขกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์นะคะกราบขอบพระคุณค่ะให้กําลังใจ คือเห็นชื่อครูบาอาจารย์เข้ามาเนี่ยตัวเองจะรู้สึกว่ามีกําลังใจในการทํางานตรงนี้เพราะว่าเราเป็นเพียงฝุ่นเล็กๆในจักรวาลที่พยายามทํางานนะคะนะช่วงนี้ไม่ค่อยเจอกันเลยเหมือนกันค่ะคิดถึงอยู่ค่ะว่าปีนี้จะได้ไปดงยางหรือเปล่าในพรรษายังคิดอยู่เลยนะคะว่าจะคุยกับพี่ยุจะคุยกับคุณหมออู๊ดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะได้ไปกันหรือเปล่าว่าจะโทรไปหาลุงน้อยกับพี่ตู่อยู่นะคะทีนี้เนี่ยเรามาคุยต่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยชี้ให้เราเห็นว่าความสุขมันอยู่กับปัจจุบันเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้มาแล้วอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งมีโยคีเนี่ยที่ปฏิบัติด้วยกันเนี่ยจากอุทัยธานีเนี่ยเดินทางไปร่วมปฏิบัติที่วัดป่าจริยธรรมด้วยทีนี้ตอนกลับเนี่ยก็วิ่งผ่านภูเรือออกมาทางภูเรือออกมาทางเพชรบูรณ์กลับมาจังหวัดอุทัยธานีโยคีเขาก็อยากจะพูดของเขาไปอ่ะก็ไม่ใช่โยคีแล้วล่ะก็เป็นโยมนี่แหละญาติธรรมของเราที่ตามไปปฏิบัติธรรมอาจารย์ดูสิเราเนี่ยก็ฟังเขาพูดดูสิภูเขาเนี่ยมีแต่ไร่ข้าวโพดทั้งนั้นเลยมีแต่สวนยางไม่เป็นธรรมชาติเลยไม่สวยสู้อุทัยธานีก็ไม่ได้อุทัยธานีเนี่ยเป็นป่าแต่ตอนนี้อุทัยธานีเริ่มเป็นไร่ข้าวโพดแล้วนะเริ่มเป็นก็บอกว่าเป็นป่าสวยร่มรื่นก็เลยบอกเขาว่า เดี๋ยวก่อนทำไมไม่อยู่กับปัจจุบันเพิ่งออกมาจากคอร์สปฏิบัติธรรมไม่ใช่หรือตอนเนี้ยทำไมเราไม่มองภูเรือให้สวยแบบภูเรือทำไมเราไม่มองจังหวัดเลยให้สวยแบบจังหวัดเลยทำไมเราเอาไทยธานีเนี่ยมาเปรียบเทียบทุกสิ่งทุกอย่างนะตามธรรมชาติมันมีความสวยในตัวเองของมันอยู่เราเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมองว่าอันนี้สู้อันนี้ไม่ได้เหมือนกับเราดูคนเก่งอ่ะคนบางคนมีความอิจฉามีใจที่ขี้อิจฉาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเห็นคนเก่งปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะชื่นชมความเก่งในตัวของเขาอ่ะแต่เรากลับบอกว่าคนเก่งคนนี้สู้คนนั้นไม่ได้ เราลืมถามหัวใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่ซ่อนอยู่หรือเปล่าเราไม่พร้อมที่จะยินดีในความดีของคนอื่นเราไม่พร้อมที่จะชื่นชมในความสำเร็จของคนอื่นเราจึงหาความสุขไม่ได้เราต้องไปหาคนที่เก่งกว่าเขาเนี่ยเพื่อที่จะมาทับคนคนนี้ให้คนคนนี้สู้ไม่ได้เพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันสบายเขาจะได้เก่งน้อยลงทีนี้เนี่ยพอเขามาถึงอุทัยธานีเราก็บอกว่าอันยังไงอุทัยธานีสวยไหมสวยเขาก็บอกว่ามันสวยก็เลยบอกว่าอุทัยธานีเนี่ยสวยถ้าเกิดว่าตอนที่เรามาจากจังหวัดเลยเราเห็นจังหวัดเลยสวยเราเห็นภูเรือสวยเรานั่งมาถึงอุทัยธานีสวยเราจะได้เห็นความสวยถึง2ครั้งเพราะความสุขมันอยู่ที่ปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ภูเรือเราคิดถึงอุทัยธานีว่าอุทัยธานีสวยเราจะเห็นความสวยแค่หนึ่งครั้งตอนที่มาถึงอุทัยธานีเพราะจิตของเราเนี่ยตอนที่เราอยู่ภูเรือเนี่ยเราอยู่กับอนาคตเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันความสุขเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันมันไม่ได้อยู่กับอนาคตถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะมีความสุขตลอดเวลาทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยสามารถที่อยู่กับปัจจุบันได้แล้วต้องเป็นปัจจุบันที่ยอมรับความจริงที่มันเป็นการยอมรับความจริงที่มันเป็นเนี่ยไม่ใช่บังคับการยอมรับให้มันเกิดขึ้นที่ใจของเราแต่ใจของเรามันต้องเป็นกุศลสำคัญเห็นไหมคะ
อุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราจะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยรูปก็คือร่างกายเอาง่ายๆสัญญาก็คือความจำสังขารก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งกุศลและอกุศลสัญญาเวทนาก็คือสุขกับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจและสุดท้ายวิญญาณก็คือตัวที่เข้าไปรับรู้ทั้งหมดเลยถ้าไม่มีวิญญาณเราจะไม่รู้เลยว่าเราโกรธเราเศร้าเราเสียใจเรานึกเราคิดวิญญาณทำให้เรารับรู้ทั้งหมดเพราะเรามีวิญญาณทีนี้เนี่ยไอ้ความจำของเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนจิตใจดีเราก็จะสามารถที่จะมีความสุขได้จากปัจจุบันที่เราเป็นแต่ถ้าเรามีจิตใจไม่ดีเนี่ยอย่างเช่นจิตใจของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยอำนาจของความอิจฉามันเต็มไปด้วยอำนาจของความโกรธมันนิ่งมันไม่แสดงอาการหรอกแต่มันเต็มอยู่พอมันมีอะไรมากระทบในปัจจุบันของเราขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราก็จะโกรธทันทีเราก็จะเกลียดทันทีเราก็จะไม่ชอบทันทีเพราะว่าจิตของเราที่มันมีสัญญาเก่าเก็บอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าปปัญจสัญญากิเลสที่มันอยู่ในสัญญาของเราเนี่ยมันอยู่มันพร้อมที่จะแสดงความทุกข์ใจของเราเนี่ยทั้งที่เราอยู่กับปัจจุบันแต่มันกับทุกข์แต่ปัจจุบันของเราเนี่ยถ้ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าสติของเรามันเกิดขึ้นถึงกำลังมันจะน้อยอย่างน้อยๆปัจจุบันของเราเนี่ยที่มันเกิดความอิจฉาขึ้นมาเนี่ยถ้ามันมีสติความอิจฉานั้นก็จะไม่สามารถที่จะไปทำงานกับบุคคลไม่ไปพูดไม่ไปอะไรจนเกิดกรรมใหม่ที่ทำให้เราเนี่ยได้รับความทุกข์ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสัญญาเนี่ยสำคัญมันอยู่ที่เราสะสมถ้าเราสะสมในสิ่งที่ไม่ดีไว้ในใจมากๆเนี่ยปัจจุบันที่เราต้องได้รับก็คือความทุกข์นั่นเองความทุกข์ที่เราจะต้องนำสติมาเคลียร์ให้มันเกิดพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเอาว่าในเมื่อเราบอกว่าเรารักตัวเองเราต้องการความสุขในเมื่อเราต้องการความสุขเหตุแห่งความสุขเนี่ยก็คือบุญกุศลแต่เรากลับปล่อยใจของเราเนี่ยวิ่งไปตามหน้าของความอิจฉาวิ่งไปตามหน้าของความโกรธวิ่งไปตามหน้าของสิ่งต่างๆมากมายแล้วเราจะให้ปัจจุบันของเรามีความสุขเนี่ยมันก็เดินผิดแผนที่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยทรงชี้บอกเราแล้วว่าเราต้องมีสติแล้วก็อยู่ในปัจจุบันมีความเพียรสม่ำเสมอถ้าเกิดว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วมันยังทุกข์อยู่นะคะมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วมันยังทุกข์อยู่เราก็ต้องทำความเพียรเนี่ยให้มันมีกำลังขึ้นเมื่อความเพียรเนี้ยมีกำลังขึ้นเดี๋ยวสมาธิมันก็จะมาเดี๋ยวสติมันก็จะดีความทุกข์มันก็จะลดลงเราทำอะไรก็แล้วแต่อย่างอื่นเนี่ยเรายอมได้หมดเพื่อความสุขด้วยอำนาจของกิเลสเรากลับยอมบางคนยอมติดคุกติดตารางเพราะอำนาจของกิเลสแต่ความสุขที่ยั่งยืนอ่ะที่เราอยากจะสัมผัสมันตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมเราไม่ยอมอดทนบ้างเพื่อให้เราจะได้พบกับความสุขจริงๆตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสักนาทีหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีให้เราได้รู้จักเขาบ้างอย่างน้อยๆเนี่ยการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นความโชคดีอยู่แล้วถ้าไปเกิดเป็นสัตว์อื่นเนี่ยเมื่อวานมีคำถามเหมือนกันมียายอยู่ท่านนึงมาถามบอกว่าอาจารย์แล้วปัญญาล่ะบอกปัญญาที่เราสะสมมาไว้เนี่ยมันมีมันเกิดขึ้นตอนที่เราเป็นมนุษย์แต่สมมติว่าเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจบเลยนะถึงเราจะเคยมีปัญญาอยู่แต่เราไม่สามารถที่จะมีสติได้ไอ้ตัวปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นมาในขณะที่เราเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีทางมันไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นอันเนี้ยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือโอกาสที่วิเศษที่สุดละขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่มีโอกาสใช้โอกาสของเราให้เป็นนะคะอย่าปล่อยโอกาสนั้นไปให้วิ่งไปตามหน้าของกิเลสหาความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันเหมือนกับแมงเม่าที่บินเข้ากองไฟ
แต่ว่าเอาโอกาสอันเนี้ยที่เรามีอยู่เนี่ยความโชคดีความที่เรามีบุญเป็นมนุษย์เนี่ยเอาไว้สร้างโอกาสที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะท่านยติธรรมเราจะเป็นกำลังใจให้กันค่ะขออนุโมทนาบุญครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ